ก็สำหรับเด็กดื้อคือวันนี้ก็เป็นงานที่เขาจะผ่านไปอีก1วันใช่ไหมคะอีกวันนึงเขาก็เริ่มต้นละครเรื่องใหม่แล้วนะคะก็อยากให้แฟนๆละครทุกคนนะคะแฟนๆจอนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจในงานต่อไปของเขาด้วยเพราะเขาตั้งใจเหมือนกันขอบคุณนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอ้ยความจำเป็นที่เราต้องเดินทางช่างมีเหตุผลกี่วันสุขล้นถึงวันต้องจากเพิ่งรู้การเฝ้ารอนั้นมันวางเปล่าแค่ไหนวันเวลาผ่านไปประติดทินนับวันเปลี่ยนพันตาในใจฉันบอกช้าเกินไปหลับฝันยังละเมอถึงวันได้เธอ oh-oh. ที่ตรงนั้นเป็นเช่นไรจะเหงาหรือเปล่าเมื่อเธอหลับตาไร้ดาวมืดมนหนึ่งใจทุกทนหนึ่งใจของคนที่ไม่ชินยังคิดถึงเพียงแค่เธอฝันเราเจอกันในนั้นแค่เราคิดถึงกันก็พบความสุขเสมอฉันและเธอกันและกันไกลกว่าที่ตาจะเห็นกว่าความจริงที่เป็นนำพาให้เราสองคนห่างไกลห่างกันเพียงไหนแค่รออยากเธอถ้าวัดด้วยหัวใจก็แค่หลับตาโอ้โหที่ตรงนั้นเป็นเช่นไรจะเหงาหรือเปล่าเมื่อเธอหลับตาไร้ดาวใจทุกทนหนึ่งใจของคนที่ไม่ชินยังคิดถึงเพียงแค่เธอฝันเราเจอกันในนั้นแค่เราคิดถึงกันก็พบความสุขเสมอฉันและเธอกันและกันขอบคุณที่ใจดีกับเราขอบคุณที่คอยสอนคอยแนะนำขอบคุณที่เป็นพี่สาวใจดีทั้งในจอทั้งนอกจอให้กับเราก็ยินดีและดีใจที่ได้รู้จักมากครับในอนาคตถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็ในเราเชื่อในกฎแรงดูดนะเนาะเราอาจมีละครร่วมกันอีกหรือยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมฝันต้องเจอกันในนั้นแค่เราคิดถึงกันยูเล่นไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้แก่ไงถ้ายูบอกว่าแต่ยูเล่นเป็นคนอายุ25 20ก็ได้ก็ได้จริงๆตัดผมสั้นนี่รีเควสต์ส่วนตัวเลยเพราะเห็นผมสั้นแล้วน่ารักมาก